คุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการกันนะคะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการก็ตั้งอนุกรรมการการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นมา4ชุดเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทุกช่วงวัยสู่ยุคดิจิตอลค่ะโดยนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์หรือโคดดิ้งแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2563โดยมีคุณหญิงกัลยาโสพลพนิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายวราวิทย์กำพูณ อยุธยาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางรัคนาตันทวุฒโธรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายอำนาจวิชยานุวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโคดดิ้ง4ชุดนะคะได้แก่ชุด1ก็คือคณะอนุกรรมการจัดทำพัฒนาและติดตามแผนแม่บทการพัฒนาขีดความสามารถทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์2คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์สู่ทุกภาคส่วน3คณะอนุกรรมการประสานงานร่วมภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถทักษะและการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์4คณะอนุกรรมการรับรองคุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานการพัฒนาครูและบุคลากรการพัฒนาการสอนและการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ทั้งนี้คณะอนุกรรมการทั้ง4ชุดจะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือโคดดิ้งเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาโดยการบูรณาการการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษารองรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะตลอดจนปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาทั่วประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศค่ะค่ะ